ปกตินะฮะโจรเนี่ยเขาจะเข้าไปบ้านคนอื่นลักเล็กขโมยน้อยแต่โจรคนนี้เนี่ยเป็นผู้ถูกขโมยครับเพราะโจรคนนี้เนี่ยจะถูกขโมยเทสติโมเนียลแมตช์ไปจากความยินยอมของเขาปกติแล้วเนี่ยนักเตะที่เคยลงเล่นร่วมกับสโมสรนะครับมากกว่า10ปีจะได้รับเกียรติจากสโมสรนั้นในการจัดเกมเทสติโมเนียลแมตช์เนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทของนักเตะเหล่านั้นในช่วงตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาตามเกณฑ์ก็10กว่าปีครับและไม่ว่าจะเป็นริโอฟอร์ดินานเวลูนี่ไมเคิลคาลิกพอสโคเนี่ยก็ต่างได้รับเทสติโมเนียลแมตช์กันทั้งนั้นครับแต่สำหรับแมนยูชุดปัจจุบันฮะตอนนี้มันมีนักเตะคนนึงที่ถึงเกณฑ์ถึงกำหนดถึงช่วงปีแล้วที่จะมีเทสติโมเนียลแมตช์แต่ปีศาจแดงทำการสอบถามเขาถึง2ครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเฮ้ยว่ายูเนี่ยอยากได้ไหมเทสติโมเนียลแมตช์ปรากฏว่าเขาคนนี้ครับปฏิเสธโอกาสไปเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกละอายคนนี้ฮะเขาชื่อว่าฟิลโจนครับทุกคนคงรู้จักชื่อเขาดีตอนนี้ครับฟิลโจนลงเล่นให้กับยูไนเต็ดเนี่ยมานานถึง12ปีละแต่ทำไมเขาถึงมีเทสติโมเนียลแมตช์ไม่ได้และเขาคือผู้ปฏิเสธโอกาสนี้จริงไหมครับก็ขอสนามบินไซด์จะพาไปย้อนรอยกันในอดีตครับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเคยยกย่องฟิลโจนนะฮะว่าเป็นกองหลังที่ทำผลงานได้ดีครับเป็นนักเตะที่ถูกประเมินค่าสูงมากในพรีเมียร์ลีกเป็นกองหลังที่เติบโตมากับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับและถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตไปเป็นประการหลังระดับเบอร์ต้นๆของลีกได้ทั้งความเร็วความแข็งแกร่งความทุ่มเทความเป็นผู้นำสายตาของใครหลายคนมองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีดีเคยดวลกับเชลซีเอาแลมพาร์ดอยู่เคยเจอกับแมนยูเคยปะทะกับลูนี่ต่างๆนานาด้วยวัยแค่18-19ปีและแล้วครับฤดูกาล 2009-2010 เนี่ยเกมนั้นนะครับแมนยูเต็ดของเซอร์เล็กต้องบุกไปเยือนแบ็กเบิร์นในพรีเมียร์ลีกเกมนั้นปีศาจแดงเนี่ยเอาชนะขาดร้อยครับ7-1และในขณะที่นักเตะของกุหลาบไฟเนี่ยเริ่มที่ไม่มีใจจะสู้แล้วเพราะว่าสกอร์มันเริ่มขาดไปแล้วครับแต่เซอร์เล็กครับเห็นว่าเด็กอายุ18คนนึงเนี่ยวิ่งตลอดทั้งเกมเลยเล่นอย่างหนักหน่วงสู้จนหยดสุดท้ายตั้งแต่ต้นจนจบแม้มันจะจบ7-1เนี่ยแต่เด็กคนนี้ก็ไม่หยุดวิ่งตลอดทั้งเกมนะครับหลังจบซีซั่นนั้นฮะเซอร์อเล็กต้องการหาตัวแทนระยะยาวของริโอฟอร์ดินานและเนวันยาวิดิตซึ่งตอนนั้นครับป๋ามีคริสสมอลลิงนะครับดาวรุ่งจากปูแลมอยู่แล้วในทีม1คนนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับตอนนั้นป๋ามีช้อยฮะ2ทางเลือกเลยทางเลือกแรกเนี่ยคือฟิลโจนดาวรุ่งของแบ็กเบิร์นกับราฟาเอลวารานครับดาวรุ่งของลองจากลีกเอิงมีการติดต่อหาวารานอย่างจริงจังดีลนี้ฮะมันจ่อจริงๆจ่อถึงขั้นที่เครกนอร์วูดครับช่างภาพชื่อดังย่านแมนเชสเตอร์เนี่ยออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ว่าเฮ้ยเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงมูลค่า3ล้านปอนด์สำหรับดาวรุ่งที่ชื่อว่าราฟาเอลวารานแล้วซึ่งตามสถิตินะครับนอร์วูดเนี่ยโพสต์ถึงใครคนนั้นต้องย้ายมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงแน่นอนแต่ท้ายที่สุดฮะแมนยูกับวารานมันไม่เกิดขึ้นนะตอนนั้นเพราะว่าปีศาจแดงครับตัดสินใจไปซื้อฟิลโจนมาจากแบ็กเบิร์นด้วยราคา 16.5 ล้านปอนด์ส่วนสาเหตุที่ทำให้เซอร์เล็กเลือกโจนไม่เลือกวารานเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาชอบจากสายตาที่เขาเห็นในเกมที่แมนยูเจอกับแบ็กเบิร์นนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของฟิลโจนเนี่ยเคยเล่นร่วมกับคริสสมอลลิงในทีมชาติอังกฤษชุดยู21มาแล้วเขาเลยเลือกฟิลโจนไม่ได้เลือกราฟาเอลวารานนะโดยเซอร์เล็กนะครับได้ระบุถึงการเซ็นสัญญาฟิลโจนครั้งนั้นว่าเขาเนี่ยมั่นใจทันทีหลังจากได้เห็นฟิลโจนในเกมที่แมนยูชนะ 7-1 หลังจากที่แมนยูนำ5ประตูขึ้นไปเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์รวมของทีมและทำให้เซอร์เล็กประทับใจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเซอร์เล็กยังบอกว่าแนวทางการเล่นของโจนเนี่ยอาจจะทำให้โจนกลายเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการของแมนยูอันนี้คือสิ่งที่เซอร์เล็กพูดถึงฟิลโจนณตอนนั้นตอนแรกทุกอย่างมันก็ดูดีครับฟิลโจนเริ่มต้นในฐานะดาวรุ่งที่ค่อนข้างน่าพอใจมีความหลากหลายเล่นเซนเตอร์ก็ได้แบ็คขวาก็ดีหรือจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้ครับจนทำให้เกิดคำสรรเสริญมากมายครับอย่างเซอร์บ็อบบี้ชาลตันตำนานสโมสรก็ยกย่องว่าฟิลโจนนี่แหละเหมือนดันแคนเอ็ดเวิร์ดครับตำนานผู้ล่วงลับซึ่งเป็นเพื่อนของเซอร์บ็อบบี้นอกจากนี้ฮะเซอร์เล็กยังประกาศอย่างชัดเจนว่าฟิลโจนนี่แหละจะเติบโตไปเป็นกัปตันทีมของทีมชาติอังกฤษได้และเขามั่นใจว่าเมื่อตนเองวางมือไปเนี่ยโจนจะกลายเป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าที่จะถูกส่งต่อไปหากุนซือคนต่อไปได้แต่ถ้าว่าครับเส้นทางของโจนเนี่ยไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่ฮะยิ่งเขาโตขึ้นก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บก็ยิ่งไม่พัฒนาแล้วยิ่งเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนานไปก็ยิ่งงงฮะว่าแท้จริงแล้วฟิลโจนมันจะไปได้สุดในตำแหน่งไหนแบ็คขวากองหลังหรือมิดฟิลด์ตัวรับเพราะว่ามันไปไม่สุดสักทางเลยและพอเวลาผ่านไปฮะโจนไม่ได้พัฒนาขึ้นมาจาก 2-3 ปีแรกที่ย้ายตอนดาวรุ่งเป็นยังไงโตมายังเป็นอย่างนั้นฮะแล้วแม้ว่าเขาจะร่วมงานกับทั้งเซอร์เล็กเดวิดมอยหลุยฟานกาวโชเซ่มูรินโญ่โซชาหรือว่าเอริกเทนฮากแต่เขาก็ไม่สามารถกลับมาเป็นตัวความหวังของทีมได้เลยครับซึ่งสโมสรเนี่ยก็เคยพยายามที่จะขายเขาออกจากทีมนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสโมสรจากเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือพรีเมียร์ลีกก็ไม่มีใครที่จะเอาเขาไปร่วมทีมอาจจะด้วยอาการบาดเจ็บครับประวัติของเขามีอาการบาดเจ็บที่เป็นเส้นแดงเจ็บหนักบ่อยมากตอนนี้ครับผ่านมาแล้ว12ปีเนี่ยเขาได้ลงเล่นให้ปีศาจแดงไปเพียง204นัดในพรีเมียร์ลีก
ฮะในขณะที่ดาวิดเดคิอาย้ายมาปีเดียวกันลงเล่นไป400กว่านัดและเมื่อปีที่แล้วครับเขาได้ถูกแมนยูไนเต็ดเนี่ยถามว่าเฮ้ยจะให้สโมสรเนี่ยจัดเทสติโมเนียลแมตช์ให้ไหมอายุปีคุณถึงเกณฑ์แล้วนะแต่ฟิลโจนตัดสินใจปฏิเสธครับเพราะว่าเขารู้ตัวดีว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่แฟนบอลเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาเข้าชมเกมดังกล่าวหรือไม่ครับนอกเหนือไปจากพ่อของแม่ของตัวเองโดยโจนบอกแบบนี้ฮะนอกจากพ่อแม่ของผมแล้วใครมันจะมาดูถ้าพวกท่านจะถอดมาจากเบรตันเพื่อมาแมนเชสเตอร์พวกท่านจะคงมามันคือความละอายของฟิลโจนนะที่เขารู้ตัวดีว่าเขาไม่ควรได้รับเกียรตินี้เพราะถึงแม้ตอนที่เขาไม่ได้ลงเล่นนะฮะเขาไปเดินเล่นที่ห้างกับสินค้ากับลูกสาว2คนเนี่ยเขายังเคยโดนแฟนบอลตะโกนด่าครับไม่ได้ลงเล่นนะฮะแต่โดนแฟนบอลด่าเสียหายเลยและเขารู้สึกละอายใจครับรู้สึกว่าสภาพจิตใจเขามันย่ำแย่เพราะว่าอยู่ๆใครก็ไม่รู้ฮะมาด่าเขาต่อหน้าลูกสาว2คนแน่ละครับตอนนี้เขารู้ว่าแม้ตัวเองเนี่ยจะมีชื่ออยู่กับสโมสรนะฮะแต่อนาคตของเขากับแมนยูเนี่ยมันจบไปนานแล้วแม้ว่าตอนนี้เขาจะกลับมาฟิตได้หรือจะกลับมาแข็งแกร่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ฟุตบอลมันได้เดินหน้าไปไกลแล้วในขณะที่ฟิลโจนหยุดนิ่งมาหลายปีแล้วครับเขามีความทุ่มเทที่พร้อมจะมอบให้กับสโมสรแต่สำหรับแมนยูไนเต็ดชุดนี้เนี่ยความพยายามและความทุ่มเทเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปสัญญาณที่เห็นได้ชัดครับต้องย้อนกลับไปในเกมที่แมนยูเล่นนัดชิงกับนิวคาสเซิลนะฮะในศึกคาราบาวครับเกมนั้นเนี่ยฟิลโจนไปรับหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์นะฮะซึ่งปกติแล้วนักเตะที่ยังเล่นอยู่ยังมีต้นสังกัดเนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับมันก็คือสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ว่าการบอกลานะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยล่าสุดนะครับมีการยืนยันจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับว่าฟิลโจนจะย้ายออกจากแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังหมดสัญญาซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับและ The Athletic เนี่ยก็ยืนยันว่าฟิลโจนในวัย31ปียังไม่ตอบรับข้อเสนอการจัดเทสติโมเนียลแมตช์ด้วยเหตุผลเดิมครับคือการละอายใจว่าสิ่งนี้ไม่ควรเป็นสิ่งที่เขาควรได้รับเพราะเขาเนี่ยไม่ใช่คนโปรดของแฟนบอลฮะย้อนกลับไปครับฟิลโจนจากอดีตกองหลังที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ฮะทั้งกับสโมสรและทีมชาติอังกฤษแต่อาการบาดเจ็บมันได้ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นส่วนเกินของทีมนะฮะแล้วก็พลาดโอกาสที่จะมีเทสติโมเนียลแมตช์เป็นของตัวเองทั้งที่มันทำได้มองย้อนกลับไปครับมันก็น่าเสียดายไม่น้อยฮะเพราะฝีเท้าของฟิลโจนครับแล้วก็ความพยายามของเขาเนี่ยน่าจะพาเขาไปได้ไกลแล้วก็จบอาชีพได้สวยหรูกว่านี้จริงๆสุดท้ายนี้ครับกองหลังที่เป็นสมบัติของเซอร์เล็กครับไม่ว่าจะเป็นจอห์นนี่อีแวนนะคริสสมอลลิงหรือแม้กระทั่งฟิลโจนเนี่ยท้ายที่สุดมันก็พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเหมาะกับแค่คนบางคนเหมาะกับคนใช้ที่ชื่อว่าเซอร์เล็กเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าท้ายสุดก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จครับแล้วก็ทั้ง3คนที่กล่าวมาไม่สามารถแทนริโอเฟรนาแล้วก็เนมันยาวิดิตได้นะครับตอนนี้ก็แมนยูก็หากองหลังมาหลายคนแล้วเดี๋ยววารานเดี๋ยวลิซันโดเดี๋ยวลินเดเลฟเดี๋ยวแม็กไกวร์ครับตอนนี้มันก็เริ่มหาเขาโครงที่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ฟิวโจนโชคดีนะฮะและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซด์ครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์ขอบสนามด้วยนะครับ